ล่าสูดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้นะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิบนยอดดอยอินทนนท์นะครับตอนนี้ลดลงเหลือเพียงแค่2องศาเซลเซียสเท่านั้นก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์เหมยขาบหรือว่าปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งกับ นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสกับอากาศหนาวทะเลหมอกและพันไม้เมืองหนาวบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่างตื่นเต้นนะครับที่วันนี้ได้สัมผัสกับเหมยคาบหรือปรากฏการน้ำค้างแข็งบนยอดหญ้าที่เกิดขึ้นบริเวณกิโลเมตรที่45หลังอุณหภูมิในเช้าวันนี้วัดได้ต่ำสุดอยู่ที่2องศาเซลเซียสที่บริเวณกิ่วแม่ปานขณะที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับวัดได้ที่6องศา และมีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้อีกต่อไปด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดบึงกาฬเช้าวันนี้อุณหภูมิพื้นราบลดลงจากเมื่อวาน1องศานะครับอยู่ที่12องศาเซลเซียสและท้องฟ้ามืดครึ้มแต่จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีหมอกบางๆนะครับก็ทำให้มะเขือเทศที่ปลูกอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงได้ผลผลิตดีมากคาดว่าปีนี้ทางเกษตรกรจะมีไรายได้จากการขายมะเขือเทศ ดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาด้วยกับมาต่อกันที่ผาสรัโสดภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพบว่ามีประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนเรียบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐจอดรถแวะที่บริเวณผาสรัโสดนะครับเพื่อรับกับลมหนาวพร้อมกับชมความสวยงามทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐ ส่วนสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ1-3องศาครับสำหรับบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในภาคเหนือและสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเคลื่อนสูงประมาณ2-3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2561ครกับ